คำนิยมชีวิตคนเราสั้นนักเมื่อเหลียวมองดูสรรพสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาแผ่นดินที่เรายืนอยู่ล้วนมีอายุยาวนานกว่ามนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้แต่สำหรับชีวิตในวัย70ของคุณวิกรมนั้นถือว่าผ่านประสบการณ์มานานมากแล้วและเมื่อคุณวิกรมหยิบยกมาเขียนเล่าให้ได้อ่านกันจึงนับว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากคุณวิกรมเป็นคนไม่ประมาทในชีวิตทุกขั้นตอนมีการวางแผนและเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายการที่คุณแม่มีโรคประจำตัวหลายอย่างและคุณวิกรมได้รับการถ่ายทอดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมาทางพันธุกรรมทำให้คุณวิกรมดูแลตนเองเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องของสุขภาพใจคุณวิกรมเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีคิดบวกคิดดีคิดถึงส่วนรวมใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและก้าวตามมันไปอย่างช้าๆอย่างมีสติยึดถือความดีและความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นอีกทั้งมีการแบ่งปันให้กับทุกชีวิตในโลกนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของธุรกิจที่คุณวิกรมพาอมตะเดินทางมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จมั่นคงแม้มีอุปสรรคปัญหาก็สามารถผ่านไปได้อย่างดีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เพราะการวางแผนอย่างมีสติและรอบคอบลักษณะที่โดดเด่นของคุณวิกรมอีกข้อหนึ่งคือมีความภูมิใจและให้เกียรติกับสิ่งที่ทำอยู่มองว่างานเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองมั่นใจในความสามารถและการเคารพตัวเองคิดถึงแต่เรื่องดีๆที่สามารถช่วยสร้างพลังบวกได้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติในการทำงานซึ่งก็เพื่อให้หน้าที่การงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้จักคุณวิกรมลึกซึ้งขึ้นช่วยตอบคำถามที่เราสงสัยและอาจเป็นกำลังใจให้กับใครๆอีกหลายคนได้มีความเพียรไม่ย่อท้อและช่วยจุดไฟให้เราก้าวต่อไปทำให้ชีวิตของตนเองประสบความสำเร็จโดยมีคุณวิกรมเป็นแบบอย่างคำนิยมศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรให้คำนิยมไว้ในหนังสือชีวิตวัย70วิกรมกรมดิษฐ์นายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะเรียบเรียงหนังสือดีน่าอ่านอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชม